สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เรากลับกันเข้าสู่ Final Fantasy 7 Remake พาร์ทที่4กันแล้วนะคะก่อนจะไปเล่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะอย่าง GG Keystore ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Keystore เท่านั้นนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยเอ้ยไปต่อกันเลยดีกว่านะคะกับเกม Final Fantasy เราค้างกันไว้ตรงที่ได้แล้วก็จำไม่ได้พาร์ทที่แล้วนะคะเราแว้นกันเสร็จแล้วนี่นั่นไงจำได้แล้วก็คือเรากำลังเดินทางมาที่เซกเตอร์ที่7นะคะเป็นเพื่อนกับเจสซี่นั่นเองต่อเลยต่อเลยแหมค้างพาร์ทไปเขาเดินไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเอาอยู่นี่พื้นที่ในหมู่บ้านจะอยู่ใต้ประตูนี้แหละช่วยให้เกียรติเปิดหน่อยสิเออได้แม้ยืนรอเราตั้งนานรอเราเปิดประตูให้ได้เลยครับคุณหนูอ้าวอย่างนั้นเนี่ยถึงทางเข้าเซกเตอร์7เซกเตอร์ที่7เขตที่พักอาศัยของคนงานนะฮะอ๋อแต่ไม่มีคนเลยอ่ะสงสัยจะดึกที่ที่เราอยู่คือเขตพักอาศัยที่ที่พวกเขาจะพาเรามาอยู่ตอนที่ครอบครัวเราทำงานนะในขณะที่เตาปฏิกรณ์ค่อยๆทำลายโลกไปช้าๆแต่เรากลับมีชีวิตที่สุขสบายน่าจะยังไม่สู้แหละเสียงเพลงแบบนี้อาจจะสงบสุขอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะแฮโทนิกยืนดูป้ายโฆษณาเฉยบ้านเจสซี่อยู่ไหนอะเออได้ยินเสียงร้อยเท้าอ๋อต้องเดินตามมาก็ไม่บอกปฏิโถยังมีไฟอยู่เต็มถนนสำหรับผู้หญิงที่กลับบ้านคนเดียวดึกๆแม่กับคนอื่นๆมักจะใช้ชีวิตแบบนั้นแหละแม่เธอจะทำพิซซ่ากินหรือเปล่าเธอเลิกทำอาหารแล้วล่ะแม่มักชอบต้อนรับแขกเสมอนะอะไรอ้าวเบียดเอาล่ะเข้าข้างในกันเถอะคลาวนายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำไงอ่ะงั้นช่วยไปรอที่หัวมุมนู้นทีเข้าใจละเสียดายที่นายไม่ได้ลิ้มรสอาหารฝีมือเธอนายต้องชอบแน่ๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วให้เรามารอข้างนอกทำไมอ่ะทำไมว่ายทำไมไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในฉันก็อยากจะกินพิซซ่ากับเขาบ้างยืนพิงกำแพงแบบเท่ๆถ้านายช่วยฉันแล้วก็ฉันไม่ต้องการโชคช่วยทั้งนั้นน่ะนายจะทำงานให้สำเร็จตลอดใช่ไหมงั้นฉันต้องการให้นายปล้นบ้านฉันช่วยทำแทนทีเฮ้ยอ๋อนี่เขาแอบคุยกันเราไม่รู้แล้วเนี่ยเฮ้ยน้องเมียวแอบเข้าไปในบ้านทางประตูหลังตอนที่ทางเคลียร์แล้วเฮ้ยถ้าไฟสว่างก็ถึงเวลาสินะเฮ้ยเปิดแปะแล้วได้เวลาทำภารกิจพ่นอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยน้องเหมียวจะกัดพี่ไหมเนี่ยอีกคือก็เหมียวจ๋าอย่ากัดพี่นะพี่ชอบเล่นแมวนะจ๋าเฮ้ยเอาเดินเตะทั้งดังเอารู้หมดอะรู้กันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูหลังบ้านน่าจะถูกละเดินผิดเราต้องปล้นอะไรอ่ะเจสซี่เธอยังไม่ได้บอกฉันเลยย่อพอเข้ามาเจอประตู2บานอย่าเลือกประตูข้างหน้าในให้ไปทางขวานั่นคือที่ที่นายจะหามันเจอโรเจอร์แดดใช่ป่ะเนี่ยจะไปเปิดไว้จ้าเอเราจะชวนแม่เมาส์มอยอยู่ในครัวไม่ต้องกลัวที่จะทำเสียงดัง
ไม่มีทางจะได้ยินเราแน่ๆเอ้ยไม่มีทางได้ยินนายแน่ๆพ่อฉันจะอยู่ที่นั่นแต่ไม่เป็นไรพ่อนั่งเป็นอะไรวิมีเครื่องอย่างนี้เลยหรอป่วยหรอน่าจะไม่ตื่นออกมาแบบโวยวายนะฉันอยากให้นายหยิบไอดีการ์ดชินราของพ่อมาฉันรู้ว่าควรทำด้วยตัวเองแต่ฉันยังไม่พร้อมอ่ะนายช่วยทำมันแทนฉันทีนะโอเคได้ต้องจ่ายดีๆนะเจสซี่ลักเล็กขโมยน้อยมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีไม่ควรจะเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเงินหนาก็โอเคอยู่อันนี้ไม่ใช่ไอดีการ์ดสินะจะอยู่ตรงไหนได้วะเนี่ยลื้อทั่วห้องเลยละกันลื้อเลยเฮ้ยรูปดูได้ขอดูก่อนรูปใครเอ่ยเจสซี่เจสซี่หรออุ๊ยเจสซี่ตอนเด็กๆได้อยู่อุ๊ยอะไรอ่ะโปสการ์ดบอ手紙ไม่ใช่อุ๊ยจดหมายอ่านหรือไม่อ่านดีอ่ะไม่อ่านดีกว่าเสียมารยาทวิแต่ว่าเราเล่นเกมเราก็ต้องอ่านปะวะเดี๋ยวอ้าวอ้าว sorry ขอโทษทุกคนอ่านไม่ได้เลยโหจริงๆเราเล่นเกมเราไม่ควรรักษามารยาทอะไรใดๆทั้งสิ้นเว้ยเพราะว่าแบบคือดีเทลมันดีสุดอะข้อมูลดีสุดนะ he was maintenance พ่อเคยเป็นหัวหน้าซ่อมบำรุงเครื่องปฏิกรณ์นะเหมือนจะเจออายะ thank godเรียบร้อยชินระไอดีการ์ดได้มาแล้วงั้นออกเลยละกันไปละจ้าไม่ใช่เปิดประตูไปแล้วจ้าเอ๋นะไม่เอาหนาเจอไม่เจอ เตรียมตัวตกใจไว้ก่อนกลัวเจอปะจุดภารกิจอยู่หน้าบ้านมันจะสำเร็จแล้วไปยืนรอก่อนประตูมันจะปิดให้เราอัตโนมัติไหมโอ้เดินเตะอะไรยะนี่ถังเราเดินเตะมาขามา มีเสียงถังดังมาภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อไหร่พวกลูกจะยอมแพ้กันสักทีนานเท่าไหร่แล้วนะมีคนที่พึ่งพาเจสซี่อยู่ไม่น้อยเลยครับในฐานะคนเก่งแบบนั้นพวกลูกจะเป็นได้ในทุกๆที่แหละทำไมไม่กลับบ้านแล้วก็มาหางานที่เซกเตอร์8ทำล่ะหนูจะลองคิดดูนะแม่คือว่าหนูอยากอยู่คุยต่อนะแต่ว่าเราต้องไปกันละทำไมเร็วนักล่ะจริงๆเราไม่ได้วางแผนจะแวะกันแน่แต่เวจจี้ดันอยากกินพิซซ่าอร่อยมากๆเลยครับงั้นรองั้นทำเพิ่มอีกไหมงั้นขอสักสองที่ก็ได้ครับเฮ้ยเวจจี้ฉันเอาไปเผื่อพวกนายนั่นแหละฉันวางแผนอะไรที่เบากว่าแต่ว่าซัพพลายไม่มีเลยต้องไปขโมยของชินระมาเป็นประโยคเดิมที่พูดในมอไซค์ไว้มาแล้วอันนี้ตอนนี้เริ่มส่วนที่ยากกันเลยฉันจะแอบไปที่อินิก7กับ6เอาละงั้นเริ่มกันเลยขอโทษนะแต่พวกนายจะรอฉันข้างนอกเนี่ยแหละมีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ว่าของอยู่ไหนจะบอกว่าให้เรามาที่นี่เพื่อกินพิซซ่าเหรอนายคิดว่าฉันจะให้นายไปง่ายๆงั้นเหรอพวกนายต้องเรียนรู้การช่วยแบบคลาวนายช่วยทำจุดสนใจแบบที่นายทำเมื่อกี้อย่าเป็นจุดสนใจเขาเรียกว่าอะไรนะdiversion diversion คือการเบี่ยงเบนความสนใจนะแล้วไงอ่ะเราต้องไปชวนทหารชินระกินข้าวงั้นเหรอนายรู้ดีว่าเธอหมายถึงอะไรตอนที่เธอเข้าไปข้างในเราก็ทำให้แน่ใจว่าพวกยามันจะอยู่ข้างนอกใช่ไหม
ใช่แล้วไม่มีแผนที่ดีกว่านี้ละถ้าเห็นแฟร์ถูกยิงขึ้นนั่นเป็นสัญญาณให้เริ่มยิ่งยื้อเวลาได้นานเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีเวลามากต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่นานหรอกฉันจะรีบไปแล้วก็รีบกลับออกมางั้นฉันจะยิงแฟร์อีกอันเมื่อฉันเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนสิพอเราจะกลับสลัมกันยังไงรถไฟงั้นเหรอไม่หรอกฉันอยากรีบกลับกว่านั้นไม่ต้องห่วงไปฉันมีแผนละงั้นไปกันเถอะเอาละเริ่มแผนดึงดูดความสนใจกัน Diversion พ่อของเจสซี่อยู่ข้างในใช่ไหมอ่าฮะถูกพิษของมาโกตอนที่เจสซี่แสดงโชว์ที่โกอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันแต่นะนายไม่สนอยู่แล้วไม่หรอกฉันอยากฟังเจสซี่อยากเป็นนักแสดงมาตลอดเธอทำงานมาจนกระทั่งจ่ายภาษีไม่ไหวจนพ่อแม่เธอก็ไม่ไหวเหมือนกันหลังจากนั้นก่อนงานเปิดตัวพ่อของเธอก็เกิดอุบัติเหตุเขาทรุดลงจากการทำงานมากเกินไปแล้วก็ยืนอยู่ในที่ที่อันตรายตกลงไปในที่เก็บมาโกกว่าจะพบก็เกือบครึ่งวันนั่นเลยทำให้เธอเป็นนักดาวเคราะห์วิทยานะแล้วก็มาเจออวาแลนช์เจสซี่มีทฤษฎีหนึ่งอยู่เธอคิดว่าพ่อของเธอติดอยู่ในระหว่างร่างกายและหัวใจวิญญาณโซนะเพราะงั้นถ้าเราไม่ยุติเครื่องปฏิกรณ์เขาจะจมอยู่ในกระแสมันตลอด นี่นายขำไรอ่ะแค่เข้าใจว่าพวกนายรู้สึกยังไงที่ผ่านมางั้นเหรอคือแบบถ้าความเชื่อเขาบอกว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยมันนอกจากจะเป็นพลังงานให้กับเราแล้วมันยังกลายเป็นไอ้นี่ด้วยนะคนที่ตายไปอ่ะมันจะรวมกันอยู่ในไลฟ์สตรีมอ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันนะมาไม่ใช่สิ่งที่เราจะเผามันง่ายๆแล้วนะมาโคเนี่ยนี่นายอย่าบอกเจสซี่เรื่องนี้นะเธอรู้เธอที่ต่อยฉันแน่เลยไม่มีปัญหาหรอกเขาจริงจังนะคราวเธอยำแซบแล้วแน่มันไม่ใช่ปัญหาของฉันนี่ไอ้หมอหนีเอ้ยเดี๋ยวมาเล่าต่อก็คืออารมณ์แบบวิญญาณเขาเชื่อกันว่าคนที่ตายไปอ่ะร่างกายวิญญาณเนี่ยมันจะไหลรวมกลับไปเป็นไลฟ์สตรีมเดี๋ยวก่อนนะยามไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรดูเหมือนจะมีคนมาก่อนเรานะคงไม่ใช่เจสซี่หรอกนะขออย่าให้มาขวางแผนการพวกเราเหอะไม่หรอกเกิดอะไรขึ้นเห็นจะมีใครเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนี่พวกมีพลาซ่าอยู่ทางนั้นโกดังต้องอยู่ข้างในเจสซี่อยู่ข้างในใช่ไหมใช่คุยไม่ต้องรีบไปหรอกเตรียมตัวกันก่อนฉันจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวนะอะไรนะจะให้พวกเราร้องเหรอทำไมเป็นคนงี้เนี่ยเรามาด้วยกันนะงั้นอย่าคาดหวังว่าฉันจะช่วยนายนะถ้างั้นนายเช็คอาวุธนายก่อนบอกเราเมื่อนายพร้อมแล้วกันหรือว่านายจะใช้ตู้อัตโนมัติตรงนั้นก็ได้มีตู้เหรอเอ้ยตู้ยา sometimes limitมีตู้มีไฮโพชันอยู่ในตู้เอาวะจริงเหรอไปดูดิไหนลองอุ๊ยอะไรอ่ะเอ้ยมีลดราคาด้วย1ลด 100% เลยเหรออ๋อมันลดราคาเหลือ100บาทตกใจหมดนึกว่าจะแจกฟรี sold out พอตังน้อย ยังไม่ได้ฟาร์มมาพี่พร้อมแล้วน้องนายได้มาทีเรียนเชิญแล้วใช่ไหมไม่มีทางที่จะจัดการศัตรูกลุ่มใหญ่ๆได้ต้องแย่แน่ถ้าไม่ใส่มันเข้าไปมาทีเรียใส่มาแล้วไปโอเคงั้นมาตกลงแผนการกันรอบสุดท้ายนะนายจะเริ่มด้วยการตัดการมองเห็นของพวกมัน
แล้วเราล่ะเราจะเป็นกำลังเสริมก่อนอื่นเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อหาตำแหน่งที่ดีอะไรอ่ะคิดอะไรออกอุ๊ย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 คลาวตอนเด็กเอ็นดูมากับสาวเยอะวันดีนายมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิฉันจะออกไปจากเมืองมิดไปยังมิกามิดกาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายทุกคนต้องออกไปแต่ว่าฉันไม่เหมือนหรอกนะฉันไม่ได้แค่หางานฉันอาจจะไปเป็นโซลเจอร์เป็นโซลเจอร์ที่เก่งเหมือนเซฟิรอสนักรบที่ยิ่งใหญ่งั้นหนอมันคงไม่ง่ายเลยนะที่จะไปเป็นโซลเจอร์อ่ะเพราะงั้นแหละฉันอาจไม่ได้กลับมาสักพักก็คงงั้นแล้วนายจะเขียนจดหมายมาไหมจะพยายามแล้วกันนี่สัญญาอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดเราโตขึ้นและนายเป็นโซลเจอร์ที่มีชื่อเสียงถ้าเกิดฉันมีปัญหาหรือตกในอันตรายสัญญาได้ไหมว่าจะมาช่วยฉันฮะก็นั่นเป็นสิ่งที่ฮีโร่ทำนี่ขอร้องล่ะสักครั้งหนึ่งสัญญามาสิก็ได้สัญญาโอ้ยอุ้ยพี่อิ่มแล้วอ่ะจริงๆพาร์ทเนี้ยเจอฉากนี้ฉากเดียวอิ่มเลยรอแต่ฉากสวีทบ้าจริงเชียวนี่ฉันเล่นเกมอะไรเนี่ยได้ยินมาว่าเธอเคยไม่เห็นด้วยฉันรู้ว่าต้องมองภาพรวมถึงจะแก้สิ่งต่างๆแต่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยฉันแค่ฉันรู้สึกว่าหมดหนทางแล้วคราวว่าไงนางฟิลแท็บแล้วนะรักษาสัญญานะต้องอยู่ช่วยนะวิสัญญาณมาทุกคนเจสซี่の合図だมานั่นคือสัญญาณうまく潜り込めたかป่ะทำตามแผนกันเถอะ let's go ลุยลุย let's go let's goประตูเขาก็เปิดแบบเปิดแง้มไว้เพื่อแบบคนก็ขโมยกันง่ายๆสิถ้าเปิดทิ้งไว้แบบนี้ปะโถไม่เห็นจะเห็นเจอผู้บุกรุกเลยหรือพวกนั้นมันจะกลับไปแล้วอ่ะเฮ้ยดูนั่นดิโอ้โหอย่างเท่มีไฟส่องด้วยมาพบตัวผู้บุกรุกแล้วโอ้โหยิงเลยเหรอคุยกันหน่อยกันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันยิงไม่โดนหรอกนี่เจอพวกเรายิงตั้งไกลยังโดนซึบยอมแพ้ซะขายบัสตาร์ดนั่นมามันเรียกเราว่าบัสตาร์ดมาเจอพวกนี้มันต้องใช้อุ้ยไม่เข้าเลยเหรออยู่ไหนใช้ไฟไม่เข้าใช้น้ำแข็งเข้าไหมเออน้ำแข็งหยุดอุ้ยน้ำแข็งตายเลยมารู้ดีที่ได้รู้น้ำแข็งตายเลยแสดงว่าพวกนี้มันแพ้ความหนาวเหน็บสปาร์คเย็นไปถึงขั้วหัวใจมาเจอท่าน้ำแข็งพี่พี่เคยเล่นเกมหนึ่งแล้วมีคนบอกพี่ว่าการที่เราพูดชื่อท่าออกมาด้วยเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจเราแรงขึ้น 10% มันจะจริงไหมอ่ะทิปเปิลสแลชเออจริงว่ะแรงจริงเราต้องพูดท่าด้วยเหมือนตำในอนิเมะเนาะไม่น่าล่ะในเมสถึงได้แบบเรียกชื่อท่ากันอะเวลาจะต่อสู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันจะแรงขึ้นเจ
เจอ Triple Slash อุ้ยแรงจริง Oh my gosh เอาไปใช้ได้ทุกคนลองนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านแล้วแบบสปาร์อย่างเงี้ยแม่หันไปว่าสับสายฟ้าผ่าอะไรเดี๋ยวเจอท่าคิวสปาร์คเข้าไปไม่อย่างคราวต้องแฮนซัมสปาร์คยอมแพ้ซะโอ้ยโอ้ยแล้วถ้าเกิดน้ำแข็งมันจะสู้กับไอ้โลได้ไหมลองไอ้ย่าทีเดียวเลยอ่ะทุนเวลาจะจัดมานาพี่หมดละเหลือ20บ้าจริงเอาท่านนี้ก่อนอ้าวไม่ถึงบ้าจริงเชียวโอ้ยมันตบได้หลังมืออะไรกินยาแป๊บจะตายทำไมกล้องมันแพนครับอุ้ยอ๋อเพื่อนเราอยู่ข้างบนนี่หว่าเฮ้ขอบใจไงต่อมาอีกไหมไหนอ่ะเมยตัวหน้าเฉยเลยมาอุ๊ยอุ๊ยโดนได้ไงอ่ะอ้ออ้าวเดี๋ยวเจอบริษัทพังอุ๊ยแตกกระจุยกระจายเอ้ยเก่งเหรอเดี๋ยวเจอบริษัทอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกาะแตกเจอเดี๋ยวจบได้ท่าสุดยอดเก่งจริงๆเลยผู้ชายคนนี้ร่วงขอบใจเพื่อนไหนอีกมามีมาน่าจะมีอีกแม่รอบนี้ใครจะมาอุ๊ปส์อุ้ยเอ้ยหูมาถึงกว่าคนอีกขอบอกไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองไปไหนอ่ะจับฉันให้ได้เซ่เอ้ยอีบ้านึกว่าจะช่วยอะไรได้คอสแลสดีกว่าเอาตัวไหนดีเอาตัวนี่ก่อนแล้วกันปล่อยให้หมาไล่มันไปซึดๆๆนี่ว้าวหน้าแดงเลยอ่ะเลือดหมดแป๊บหนึ่งอุ๊ยอย่าเจอท่าบลิสตัวไหนดีตัวนี้จงเย็นไปซะเย็นไหมจะเจอท่าน้ำแข็งจับเข้าไปในขั้วหัวใจเชื่อมันดูไม่อลังการแต่มันแรงมากเลยนะพอดีมันโดนแล้วมันแบบมันเละเลยอ่ะเหมือนว่ามันเป็นแบบมันเย็นเข้าไปในเส้นเลือดเจอเย็นไปถึงขั้วหัวใจบริษัทดูดีโคตรแรงอ่ะนี่เลเวล1อ่ะเนี่ยพี่ต้องอัพเลเวลบริษัทแล้วล่ะเอาไปสู้กับคนโคตรง่ายเลยอันนี้โดนหมากัดตูด คิดว่าจะหนีไปที่พาซ่าซะแล้วอีกเฮ้ยทำอย่างนั้นน่ะสาวๆชอบนะเฮ้ยจริงเหรอยังไม่พอหรอโอ้ อะไรจะมาอีกOh shit! Holy shit! โอ้ยแน่แง่ละพวกเขาต้องมีเครื่องไอ้นี่โอ้สองอันเลยเหรอในพร้อมหรือยังพร้อมเหมือนกันฉันมีไอ้นี่เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะโอ้โหสองอันเลยเหรอมีลิมิตอันนึงพร้อมใช้สุดๆสัมเกลเกลไคโดชื่อท่าอะไรวะชุดตายอีกแล้วฉันจอแดงโอ้กินยาก่อนดิ
เดี๋ยวPotion มันมียาที่มันเพิ่มเลือดทีละกึกกึกกึกไหมเหมือนเคยเห็นเดี๋ยวขอดูแป๊บไม่มีเหรอมันเคยที่เหมือนเคยเห็นมันบอกว่ามันจะรีเลือดเหมือนเด้งเลือดไม่รู้ว่าอ่านผิดเปล่าไอ้พวกนี้มันต้องใช้วิสาดไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเฮ้ยซัมมอนได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บเกตก่อนอุ๊ยจะตายไม่น่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันแรงจริงโอ๊ยเฮ้ยโอ๊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 ยกินยาก่อนกินยาก่อนข้าจะตายแล้วว้าเดี๋ยวเจอซัมมอนเดี๋ยวเก็บอีฟริปครับซัมมอนอีฟริปคาถาอัญเชิญกำลังจะจัดไอ้ย่ามาดิอุ้ยกระเด็นมันตัวใหญ่มากแต่ไม่รู้จะแรงหรือเปล่าพี่สามารถใช้สกิลซัมมอนได้อ่ะแต่มันต้องเก็บเหมือนกันนี่ไงซัมมอนอบิลิตี้เรเดียนพัมแอร์กระโดดขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาลองดินี่มึงเผากูด้วยป่ะเนี่ยถามจริงจอฉันแดงเลยปะโทโอ้กินยายากแล้วไม่ชินโอ้แต่มันอลังการอ่ะมันตัวใหญ่มากเอ้ยจะตายแล้ววะนี่แบบพี่ฟันไปนิดเดียวเองโอ้ very good เหลืออันนึงจัดการมาเองสึกจ้าอะไรเจอ punish mode summon ability ดีลองอันนี้มั่งอันนี้คืออะไรอู้ยอย่างเท่พุ่งชนอู้ยอย่างแรงอ่ะทุกคนแรงเฟ้อขอจบด้วยถ้าสแลทที่คู่หัวใจอะไรก็หัวคนช่วยมันไม่มีหัวใจนี่ไหวตัวเนี้ยอุ๊ยอะไรอ่ะนี่ท่าจบเหรองอตุ้งมาท่าทางแบบนี้เลยที่เรียกว่าทีมเวิร์กยังไม่หมดโอ้เยอะอยู่นะแล้วซัมมอนมันต้องใช้เวลาแบบนานพอสมควรนะกว่าจะซัมมอนได้ไอ้ลูตูดอุ๊ยอะไรวะเฮ้ยชื่ออะไรนะนี่มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้มาถึงก็ขำเลยกำลังสนุกกันอยู่เหรอไอ้ยาอะไรจะสู้อ่ะอย่าเลยยังไม่พร้อมยักษ์สั่งไปแล้วน่าจะรู้ว่าฉันต้องการอะไรปาร์ตี้ของเรารอบสองแค่สองคนมันจะชวนเราไปแดนซ์งอไอ้ยะนายเป็นคนไขกุญแจนั้นเปิดเครื่องยนต์ในตัวฉันด้วยความตื่นเต้นแล้วก็หิวเหยอะไรของมึงเนี่ยคารมคมคายจริงปล่อยไปก่อนเร็วเข้าจะได้เวลาสู้ท่าเยอะจริงๆนานมากแล้วจริงๆแต่ก็เพื่อไม้บนหน้าปัดไม่ได้แตกฉันก็แค่เร็วเหมือนที่ฉันเคยเป็นเอาล่ะงานปาร์ตี้สุดท้ายเริ่มได้นี่แหละถึงจะยุติธรรมเพื่อนเอ๋ยเฮ้ยมันยุติธรรมจริงเหรอแม่งหิวเลือดให้เราอ่ะมันหิวเลือดเราก้าวเมื่อกี้โคตรหยามอ่ะทำไมหยามขนาดนี้ฮะเออมาดิเดี๋ยวก่อนอุ๊ยโอ้โหโคตรแรง200กว่าจ
เจอบริษัทเย็นไปถึงคู่หัวใจไม่ลดเลยเฮ้ยเจ็บอย่าไปดิทริปเปิลสแลชไม่แรงเลยโอ้ยๆน้ำแข็งอย่าโอ้ยอิฟเดี๋ยวก่อนตายแล้วมึงเก่งจังวะโอ้ยมึงเร็วจริงยอมรับโอ้โหฟันไม่เข้าบอลโดนเองปะเนี่ยจะตายแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ไม่นะเอ้ยล้มอย่าโอ้ยหน้าดำหน้าแดงอีกแล้วเฮ้ยมีลิมิตพร้อมเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งอีฟก่อนเฮ้ยอีฟอีกทีนึงมาเดี๋ยวเจอเอาอัลติเมทถ้าไม่ตายมาถ้าเป็นพี่นะพี่จะปล่อยท่าไม่ตายตั้งแต่แรกเลยเว้ยเออจริงมาปล่อยตอนนี้ปะโถเอ้ยมั่นซักกะโอ้เหนื่อยพอหรือยังนายแพ้อีกแล้วนะสนุกสิจิกันวะอัดตัวเองมาตอนนี้ช่างเป็นความรู้สึกอะไรที่น่ายินดีขนาดนี้มาดามาดายังมีคนที่เก่งกว่าฉันอีกงั้นเหรออะไรอ่ะโอ้โหเหนื่อยแล้วนะมันทำไมมาเยอะจังฟราโอ้ยกี่อันเนี่ยยังเยอะจ้าโอเคบอยจัดให้มันทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้ดาบมันต้องการจำกำจัดเราท่านพี่มีปัญหาคำว่ากำจัดเป็นอะไรวะไอ้ย่าดูมันขับรถต้องเรียนที่ใดเขาช่วยเราเหรออืมเราต้องได้สู้กันอีกแน่จนกว่าจะถึงตอนนั้นอย่าตายซะล่ะแล้วเจอกันนะ my friend เรียกเราแบบตีสนิทมากเอ้ยดูโอ้ยเอาจริงมันขับรถชนเราอ่ะตายแล้วไม่ต้องสู้หรอกโอ้โห God damn แล้วจะไหวหรอยาหมดแล้วเนอะโอ้โหปืนไม่น่าพังไอ้นี่ได้อะไรวิพังเลยอ่ะอะไรอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะง่อยวิจิคุณคาวหนีไปก่อนบ้าจริงนายจะมาช่วยฉันด้วยได้นะโอ้ยโอเคไม่เป็นไรอยู่ใครอ่ะทรูเปอร์ทีมของนายไม่น่าจะอยู่ที่นี่นี่ดีใจนังที่เป็นนายมานี่เร็วคนรู้จักพวกเดียวกันหรออวาแลนซ์หรอเกิดคำถามในใจมากมายตอนนี้เวจี้ไม่เป็นไรหรอกแต่นายอ่ะไม่แน่ถ้าเกิดพวกนั้นถามพวกนั้นเป็นใครอ่ะแขกคนแรกที่มางานปาร์ตี้แล้วก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของ Avalanche เป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่มาเคยเป็นการ อย่างน้อยพวกนั้นก็รู้ถึงความเจ็บปวดมาบ้างจนถึงตอนนี้และพวกนั้นมาทำอะไรที่นี่ก็นะพวกเราเนี่ยเคยเป็นคนนอกจนกระทั่งกลุ่มของเราได้รับการยอมรับคิดว่าพวกนั้นคงอยู่ระหว่างเดินทางได้ยินว่าพวกเขาได้ยกเลิกข้อตกลงกับบูไทยที่สัญญาจะรวมพวกเขาในมิดกาในคิดว่าไงเป็นความจริงไหม
ไม่รู้สิบางครั้งฉันก็คิดนะว่าเราอาจเป็นพวกเดียวที่รู้ว่าสงครามจบแล้วเฮ้ยสัญญาณนี่มันแฟร์มิชชั่นคอมพลีทไปเถอะอ่าฮะได้เวลากลับแล้วเวจี้ล่ะดูคนมุงตอนนี้สิพวกกาดน่าจะไม่มีมั้งนั่นแหละที่ต้องการแล้วเราจะไม่รอเวจี้เหรอถ้าเกิดเราติดอยู่ที่นี่หรือว่ากลับไปช่วยเขาเขาจะโกรธกว่านี้อีกโซเจอร์เขาไม่เข้าใจหรอกฉันจะบอกเขาให้แล้วกันว่านายเป็นห่วงใครจะไปรู้เขาอาจจะดีใจก็ได้ Made my day เฉยน่าจะต้องไปทางนี้กาดเพียบพวกนายมาแล้วทางนี้แล้วโอ้โหมาเติมใหญ่มาเติมอย่างเยอะเลยค่ะนี่พวกนายทำเสียงดังกันขนาดนี้เลยเหรอถึงมันจะทำให้ฉันทำงานง่ายเถอะเดี๋ยวนะเวจี้ล่ะเวจี้เกือบเราจะไปช่วยเขาเมื่อกี้เกือบโดนรถเหยียบเฮ้ยเพื่อนเป็นไงมั่งไม่เอานะไม่อยากออกกำลังกายตอนนี้โอ้ยเวจี้ไม่ได้สงสารโดนหมากัดตูดมานี่ว่ะเฮ้ยขอฉันดูสิเฮ้ยนายทำอะไรกันเนี่ยโอ้ทำเสียงฉันเกลียดนายเป็นบ้าเลยตูดเขาไม่เป็นไรเนี่ยบางทีอาจจะกางเกงในบาดอีบ้าอึตีเวจี้ใส่กางเกงในร้านเหรอลูกฉันนึกว่าโดนปืนยิงซะอีกเฮ้ยนั่นใช่รอยยิ้มหรือเปล่าน่ะหือเนี่ยแอบยิ้มนิดเดียวทำเป็นเห็นที่นี่ไม่ปลอดภัยนะเราควรไปก็ไปแดดรับทรัพย์น่าจะอยู่แถวๆนี้หาอะไรอ่ะบิงโก้ตอนแรกไม่แน่ใจว่าพ่อพูดถูกไหมแต่ก็เป็นจริงอย่างที่พ่อพูดร่มชูชีพไหมเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะไม่แน่ใจก็มัน 50-50 นี่ต้องสนุกแน่เลยอย่างสูงโอ้โหปีนขึ้นมาขอบคุณนะทุกคนฉันดีใจมากเลยที่ทุกคนช่วยอย่างที่ฉันเคยพูดไว้มันจะดีมากถ้าพวกนายเก็บเรื่องนี้ไว้ฉันไม่อยากให้มันเกิดเรื่องยุ่งยากเข้าใจละใครพอจะบินบ้างฉันให้เขาพาเขาลงแบบนิ่มๆนะเข้าใจละเกือบลืมโอ้เดี๋ยวจะทำอะไรโอ้นี่เฉยๆสินายจะทำเราร่วงนะอะไรมันก็ยืนเฉยๆไม่ได้เฮ้ยเสร็จงานนี้ไปหาฉันที่บ้านด้วยนะฉันจะไปจ่ายค่าจ้างที่เหลือเอ้ยโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บไม่ได้นี่นายอย่าใจร้ายกับฉันหน่อยสิพี่ชายฉันไม่ใช่พี่ชายนายโอ้โหไอ้เดี๋ยวอยู่โอ้โหปากกระพือเลยว่าจริงไอ้ย่าเนี่ยแหละหมดพาร์ทที่มันตื่นเต้นแล้วไอพี่เคยโดดอยู่สุดๆตอนลงมานี่แบบใจเต้นจับตุดฉันแค่หวังว่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้แต่ดันบาดเจ็บซะก่อนนายทำมากพอละนายทำลงไปเพื่อทีมจงภูมิใจเถอะเอ๊ะเหมือนเด็กเลยรู้สึกเหมือนเราจะบินสูงกว่าที่เคยเนี่ย
นั่นสิหมอนั่นเนี่ยจัดการได้จริงๆถ้ามีพวกเราเราก็ครองโลกได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกับสลัมกันเถอะถึงแล้วเซกเตอร์ที่7สลัมส์เดี๋ยวฉันกลับบ้านด้วยตัวเองแล้วกันไม่เป็นไรหรอกกลับด้วยกันเถอะจริงเหรอพี่ชายโอ้ยอย่าพูดแบบนั้น ทางนี้เลยครับเจสซี่กับบิ๊กเมทจะมาอย่างปลอดภัยหรือยังนะงั้นเดี๋ยวเราแวะไปเช็คเขาก่อนดีกว่าได้เหมือนว่าเวทชื่ออะไรเนี่ยเวจจี้เขาจะแบบปราบปลื้มคลาวอยู่เนาะด้วยความที่คลาวเราเป็นแบบโซลเจอร์สุดเท่วีน้องแมวฉันพาเพื่อนมาหาน่ะโอ้โหคลาวไม่เล่นแมวหรอออกจะน่ารักขอบคุณนะที่มาส่งเสียใจด้วยเรื่องตูดของนายกูแม่งตูดแม่งโดนกัดยังฮาอยู่เลยใจเย็นๆเจ้าแมวไม่ทำอะไรหรอกแม่แยกแยะไม่ออกเลยอันไหนหล่อไหนหล่อพาเรามาส่งเวจจี้ที่บ้านละที่บ้านเวจจี้เหรอเนี่ยต่อไปหาเจสซี่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องไปทวงเงินเจสซี่ออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะเอาเงินคลาวสไตฟ์กำลังกังวลเลยว่าเมื่อไหร่นายจะมางั้นเอานี่ค่าจ้างเอาค่าจ้างไม่ได้เป็นเงินเหรอเนี่ยขอบคุณที่ช่วยนะคุณทหารรับจ้างและตอนนี้ก็เป็นเชอร์รี่จูบโอ้ my god เข้าใจแล้วฉันหายใจไม่ออกก็ขึ้นอยู่กับว่าพรุ่งนี้นายจะมาไหมรูมเมทฉันจะออกไปข้างนอกนี่เธอจริงจังใช่ไหมเนี่ยปล่อยได้แล้วฉันจะปล่อยก็ต่อเมื่อนายสัญญาว่าพรุ่งนี้นายจะมาโอ้ my god ไม่สัญญากับไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นโอ้โหแรงไปอ่ะไม่สัญญาก็ได้พอใจแล้วไม่สัญญาแล้วกันแต่จะเอาไปคิดดูจริงเหรอนายจะมาใช่ไหมจะทำพิซซ่าอร่อยๆมารุเกะอะไรวะเนี่ยใช้แต่วัตถุดิบดีๆเลยเป็นไงฉันไม่รู้จักของพวกนั้นหรอกนายนี่ช่างน่ารักจริงๆเลยเชื่อใจฉันได้เลยต้องอร่อยแน่ๆมันรุกแรงมากเลยโอยาสมิฝันดีนะอะไรของแกเนี่ยข้าวถอนหายใจอะอะไรอะนี่ฉันต้องมาแบบไลกะเดทไม่ได้สิคลาวในใจคลาวต้องมีทีฟาคนเดียวอยู่เนาะแต่นางแบบนางไม่ได้คิดอะไรกับเราหรอกใช่ไหมอะนี่ฉันจะอ้อมทำไมเนี่ยเดี๋ยวบ้านฉันอยู่ตรงนี้เดินอ้อมเฉยเลยไม่เพิ่งสังเกตมีแอร์ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ทันสมัยโอ้โหอุ๊ยน่าข้างจริงเลยดึกแล้วไม่เอาเกรงใจให้ทีฟ้าพักผ่อนนางจะนอนอยู่หรือเปล่าไม่รู้เผลอก็ทำงานที่บาร์ได้เวลาพักผ่อนจ้า go to sleep sleep until tomorrow เลยเหรอโอเคนอนจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันน่าจะเช้าแล้วล่ะน็อกน็อกมีใครมาอย่าบอกนะว่าเจออทีฟาคลาวนายไม่อยู่ที่ห้องออกไปเดินเล่นน่ะคือฉันบังเอิญไปเจอจอนนี่แต่เขาบอกไม่ต้องห่วงเขากำลังจะออกจากเมืองอ๋อหมอนั่นเองนายไม่ได้จะไปจากมิดการ์เร็วๆนี้ใช่ไหมดูเหมือนเพื่อนเก่าของฉันอยากให้ฉันอยู่น่ะ
นานมาแล้วฉันเคยบอกว่าจะอยู่ข้างๆเธอเพื่อที่ทำตามสัญญาไว้ฉันไม่สามารถพูดได้เลยว่าสิ่งนั้นมันอยู่ในใจฉันตอนที่เธอกลับมาถ้าเธออยากจะพูดแล้วก็ฉันจะฟังนะเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยฉันเหรอเหมือนว่านายจะเสียด้านที่แข็งกร้าวไปนะมันแย่หรอไม่หรอกฉันชอบแบบนี้บางทีมารินอาจจะเลิกกลัวเธอได้โอ้ยอ่านไปยิ้มไปดีใจจริงๆเลยที่นายกลับมาดึกแล้วเอ้ายังไม่นอนเนี่ยอยากจะคุยต่อนะแต่ว่าเราควรจะนอนได้แล้วฝันดีนะพี่นึกว่าเช้าแล้วปะโถฝันดีนะทีฟ้าโอ้ยจิกหมอนต้องจิกหมอนแล้วจังหวะนี้อะไรอ่ะโอ้ปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยเมื่อกี้แบบเขินๆอยู่เลยเฮ้ยไม่น่ะไอ้ฮูดเฮ้ยสลีปนอนและฝันอะไรอ่ะแกเป็นใครเฮ้ยเอ้าเขาเกิดอะไรขึ้นเหรอมากับฉันเร็วเข้าอยู่ๆพวกนั้นก็โผล่ออกมาบาร์เรกกับเจสซี่อยู่ที่บาร์อยู่โอ้ไม่ก็อย่างเยอะไปกันเถอะโอ้เดทำไมมาเต็มเลยอ่ะพวกนี้มันคือใครพร้อมยังอ้าวต้องสู้เหรอเนี่ยไปที่บาร์กันเถอะโอเคโอ้ยอุ้ยมันเจ็บบ้างไหมเนี่ยเจอสกิลไฟแล้วกันอุ้ยมันแพ้ไฟรุนแรงอยู่เราจะฆ่ามันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยโอ้เจ็บเจอไฟตายเสียแทงมันโหดเหลือเกินทำไมมันไม่ตายฟะเอาใหม่เจอเบิร์นต้องมันมีเยอะเกินไปแล้วโอ้ยทีฟ้าโหดจังลูกโอ้ยเฮ้ยทีฟ้าช่วยด้วยโดนกัดทีฟ้ามาช่วยหน่อย very good limit เสียเซลมากเลยโดนผีกัดต่อหน้าทีฟ้าได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีทางจะหมดแน่นอนมันเติมเดี๋ยวไม่ต้องแต่เกาะแตกป่ะเอาเดินไม่ได้ต้องฟันมันธรรมดาอุ้ยมาอีกแล้วเหรอเราเสียเวลามากไปมีทางอื่นไหมงั้นมาทางนี้เลยไปลุยๆแล้วมาเต็มเมืองเลยเหรออีกแล้วเหรอพวกนั้นพยายามจะหยุดพวกเรางั้นหรอโอ้โหล้อเล่นกันแน่เลยโอ้ต้องเดินผ่านลมเดินไม่ออกถึงแล้วเพื่อนอุ้ยบาเรตเจสซี่บาเรตเขาไปไหนมาเนี่ยก็มาแล้วล่ะอย่าเฮ้ยทีฟ้าเดี๋ยวมึงทำอะไรทีฟ้าอย่าข้าว
ซึ่งเราไม่ช่วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าทำอะไรทีฟ้าถอยถอยไปเก็บอย่าทำอะไรทีฟ้าโกรธนะโกรธนะทำใครก็ได้ยกเว้นทีฟ้าโกรธโกรธนะเออดีมากออกไปเหลือแกแล้วนะทำมันถึกเหลือเกินมานาพี่หมดตายแล้วรู้สึกว่าถ้าจะสู้กับไอ้พวกนี้มันต้องใช้ไอ้นี่ไว้มาทีเรียวธาตุลมแต่พี่ไม่มีอ่ะทำยังไงล่ะก็ได้แต่ฟันมันไปเฉยๆแบบนี้แหละฉันไม่มีธาตุลมอ่ะโอ้ยถึกหมดแรงแล้วเนี่ยแค่เหวี่ยงดาบก็เหนื่อยแล้วอย่าไปด่าอย่าทำอะไรทีฟ้าโกรธโกรธอย่าย้ายขึ้นเหลือแกแล้วนะเหลือแกแล้วเฮ้ยลิมิตเอาดิพร้อมเจอถ้าไม่ตายเอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วมันโดนบ้างไหมเอ้ยมันตายอยู่ใช้ได้เยอะเหลือเกินกระสุนเหลือเท่าไหร่อ่ะใกล้จะหมดแล้วโอ้ยชีตโอ้ยเจสซี่บ้าเอ้ยเฮ้ยแกจะทำอะไรหน้ามีอันติหน้าเล็กอีฟลิปบึ้มบึ้มเอ้าเอ๊ะเอ้าอะไรอ่ะไปอยู่ไปเฉยเจสซี่เป็นไรไหมอ่ะเจสซี่โอ้โอ้ตายใจเย็นมิเซโมโนจะเนโซมองอะไรฮะชาวบ้านไม่เห็นหรอพวกนั้นมันเป็นอะไรกันมาこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議ผมไม่เซอร์ไพรส์หรอกถ้าจะมีอะไรที่มันแปลกกว่านี้โผล่ออกมาได้ชมกันเป็นไรไหมคิดแต่ได้ところだけどฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรนะวิคาทำอะไรอ่ะฮันโตยานินาเกย์อย่ามาแมนตอนนี้ได้ไหมอ่ะดีนะที่ทีฟ้าไม่หึงน่ะว่าจริงทีฟ้าไม่หึงแต่ฉันหึงใครทำอะไรขาเธอเนี่ยเจสซี่เป็นไรไหมอย่างใกล้มากเลยไปแล้วย่าแต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรโอ้ยพอได้แล้วเจสซี่ว่าลุสบันดาเจสซี่เธอยกเลิกไปซะแล้วภารกิจล่ะฉันพร้อมนะจำได้ไหมอย่าบอกนะว่าฉันจะไม่ไปอ่ะเราทำได้นะถ้าเกิดต้องการใครที่มาแทนแล้วก็ฉันเองแล้วนี่ไงจ้างดิจ้างอ่ะจ้างอ่ะว่าไงโอเคในเมื่อนายอยู่ที่นี่ฉันต้องการค่าแรงเพิ่มโอ้มาคัสโตกิโอเคเอาล่ะทุกคนคราวจะอยู่ในภารกิจของเราครั้งนี้วาตาชิโนบุนมาเดคากิมาวาสเตเวจิเวจิฟังนะฉันต้องการให้นายคอยคุ้มกันที่นี่แต่ฉันอยากให้นายคอยดูแลเจสซี่เข้าใจไหมเอาล่ะได้เวลาแสดงโชว์มาโกเรียกเตอร์5เตาปฏิกรณ์ที่5นะจ๊ะหุยครั้งนี้ทีฟาจะไปด้วยตายแล้ว準備の足しにしろ金額の文句は受け付けねえぞอะไรอ่ะหุยให้ตังก่อนเลยขอบคุณโซลเจอร์ซันโยฉันฝากนายด้วยนะโซลเจอร์งอรอบนี้ได้ค่าจ้างก่อนเอาว่ะได้อยู่ๆก็ได้งานเฉยเลยพาร์ทที่แล้วยังงอนไว้อยู่เลยไม่เป็นไรขอแค่ได้เงินก็พอนะ
แต่ขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปลุยต่อกับภารกิจที่พวกนี้ตั้งใจไว้ว่าจะไประเบิดเตาเผากระท่อมเผามาโกที่เรียกเตอร์5นะคะก็ไว้เจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซ่าด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับการรับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย